อยากเห็นพวกเทพพวกกายทุกข์กันไหมล่ะมีนะนักปฏิบัติชอบอยากเห็นพวกกายทิพย์อยากเห็นพวกเทพอยากเห็นพวกเทวดาอยากเกี่ยวข้องกับเทวดาอยากสอนเทวดาไม่ยากหรอกเห็นกายของเราที่มันหยาบๆเนี่ยมันชัดซะก่อนเรื่องกายที่มันเป็นเรื่องที่หลังกายของเราหยาบๆตาบอดคำก็ยังคำได้ใจของเราก็ยังไม่เห็นยังจะอวดเก่งอยากไปเห็นกายที่อยากไปเห็นเรื่องเทวดามันเป็นเรื่องที่น่าขบขันผมของเรามีกี่เส้นมันยากจริงกันตาบอดเอามือข้ามมันก็ได้เราก็ยังไม่รู้ว่าผมมีกี่เส้นขนมันก็เป็นตัวเป็นตนจึงกระทั่งเรียกกันว่าเป็นขนเอาใจดูขนไม่เห็นซ้ำเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันเห็นอย่างที่ชาวโลกเขาเห็นนกหนูปูปีกมันก็เห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังเห็นแล้วเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายหมูหมามันก็เห็นอย่างนี้ไม่เรียกว่าเห็นตามสมมุติเห็นตามภาษาของโรคไม่เห็นอย่างภาษาของธรรมะเห็นอย่างภาษาของธรรมะเห็นแล้วจะไม่เกิดความยินดีในสิ่งที่เห็นนั้นจะไม่เกิดความยินร้ายในสิ่งที่เห็นนั้นผมจะแต่งสีสันวรรณะสวดทรงอย่างไหนก็ช่างกกเอาของสกปรกมาแต่งน้ำอ้อยน้ำอบน้ำหอมไปย้อมไปทาก็ไปย้อมไปทาของสกปรกน้ำอบมันจะหอมสักขนาดไหนประเดี๋ยวประดาวปิ่นมันก็เปลี่ยนแปลงไปผมมันก็ยังเป็นผมเหมือนเดิมย่อมันเป็นสีดำจะย่อมันเป็นสีอะไรก็ช่างมันก็ย่อมของปฏิกูลเอาของปฏิกูลมาย่อมมันไม่ได้หอมและมันไม่ได้เป็นอย่างสีที่ย่อมนะดูกายของเราให้มันชัดเห็นชัดตามความเป็นจริงในกายทุกส่วนในกายทุกส่วนไม่จำเป็นจะต้องเห็นชัดไปทุกส่วนเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งให้เห็นชัดลงไปแล้วมันหักชัดทุกส่วนเพราะส่วนไหนก็เป็นกายเหมือนกันส่วนไหนก็เป็นของเกิดมาแก่มาตายเหมือนกันส่วนไหนก็เป็นของเกิดของตายจึงว่าเห็นชัดลงไปแล้วส่วนใดส่วนหนึ่งชัดหมดในกายของเรานี้ชัดหมดกายทั่วโลกกระทัดเพราะกายที่ไหนกายที่ไหน
มันก็เหมือนกายของเรานี่คือเกิดมาตายการที่เกิดมันก็อาศัยดินอาศัยน้ำอาศัยลมอาศัยไฟอาศัยโลกอาศัยของที่มีอยู่ในโลกท่านจึงว่าสังขารการรวมตัวรวมดินรวมน้ำรวมลมรวมไฟรวมกันเข้ารูปร่างเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นรูปร่างเป็นอย่างไรอย่างไรนั่นกรรมมันต่างกรรมมันต่างกรรมสั้นกรรมแต่งรูปร่างยังเป็นคนก็โลกเขาก็สมมติว่าเป็นคนแต่งรูปร่างมีขนมากๆมีขาสี่ขามีหางเขาก็เรียกว่าเป็นหมูเป็นหมาไปเป็นพวกสมมุติแต่ความจริงก็คือสังขารกองดินกองน้ำกองลมกองไฟมากองรวมกันจะสมมุติว่าเป็นอะไรก็ช่างมันไม่เป็นอย่างสมมติของเกิดมาตายจะสมมติว่าเป็นยังไงเขาก็ตายของเกิดมาแก่มาเจ็บจะสมมติว่าเป็นอะไรเขาก็แก่เขาเจ็บยังว่าร่างกายนี่ไม่เป็นอะไรสักอย่างจะสมมติหรือไม่สมมติสมมติว่าเป็นอะไรหรือไม่สมมติว่าเป็นไม่สมมติว่าเป็นอะไรเขาก็เป็นของเกิดมาตายสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงสังขารในเราไม่เที่ยงสังขารทั่วโลกธาตุก็เหมือนกันเพราะมันเหมือนกันอาศัยของดินของน้ำของลมของไฟรวมกันขึ้นเหมือนกันจะมีใจครองหรือไม่มีใจครองเหมือนกันหมดสังขารทั้งหลายมีใจครองไม่มีใจครองสังขารทั้งหลายรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงสังขารทั้งหลายจะเป็นสังขารส่วนฐานหยาบหมายถึงกองดินกองน้ำกองลมกองไฟจะเป็นครั้งสังขารส่วนละเอียดคือความเกิดขึ้นของความคิดเกิดขึ้นของความคิดจะคิดเรื่องอะไรอะไรก็ช่างอันนั้นก็เรียกว่าสังขารสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะเป็นรูปมาทำจะเป็นนามมาทำเรียกว่าสังขารทั้งนั้นสังขารในเราสังขารทั่วโลกธาตุสังขารทั้งหลายเกิดแล้วดับไปเป็นอนัตตาสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วดับไปมันไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเกิดมาแล้วดับไปมันเป็นทุกข์เขาว่าไม่เที่ยงเขาว่าเป็นทุกข์เขาว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ต้นดับไปอันนั่นเป็นคำพูดพูดมาจากไหนพูดมาจากความจริงเกิดขึ้นคือไปจริงๆไม่เที่ยงไปจริงๆนี่แก่จริงๆเจ็บเจ็บจริงๆตายจริงๆนี่แต่ความจริงความแก่ความจริงความเจ็บความจริงความตายมันเป็นธรรมชาติต้นไม้มันเกิดนานมันก็แก่มันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นต้นไม้มันเกิดมามันตายมันก็เป็นธรรมชาติเราสมมติธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นว่าเป็นต้นไม้ว่าเป็นคนเป็นสัตว์สมมติธรรมชาติของต้นไม้ที่เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติเรียกว่าการแก่สมมุตินี่ความไม่เป็นปกติว่าความเจ็บความไข้ความอาภัพ สมมุติความสลายตัวความตายว่าเป็นความตายความจริงความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นเอง
แก่ก็เป็นคำสมมติกันเจ็บก็เป็นคำสมมติกันตายก็เป็นคำสมมติกันแม้ความเกิดก็เป็นคำว่าสมมติกันสิ่งที่เกิดจริงๆเขาไม่ได้รู้สึกไม่รู้ตัวอะไรต้นไม้มันเกิดมันก็ไม่รู้ว่ามันเกิดฟันของเราเกิดฟันรั่วฟันเกิดไหมเกิดมาที่แรกมันมีฟันแล้วฟันเกิดทีหลังฟันรั่วฟันเกิดไหมผมเราจะถอนเราจะโกนนี่และทีนี้มันยาวมาเนี่ยมันรั่วมันยาวไหมเล็บก็เหมือนกันเดี๋ยวเราตัดเดี๋ยวขูดเดี๋ยวตัดเดี๋ยวขูดที่มันยาวมันหนาออกมามันรั่วมันยาวไหมหนังก็เหมือนกันมันยืดมันยืดมันรั่วมันโตขึ้นไหมมันเหี่ยวมันเหี่ยวมันรั่วมันเหี่ยวไหมถามมันดูถามมันจะบอกว่ามันถามแล้วใครจะเป็นคนตอบหนังมันตอบไม่ได้เราเนี่ยเป็นผู้ตอบเราคือใครคือใจของเราจะตอบใจของเราเป็นผู้ถามใจของเราเป็นผู้ตอบใจของเราศึกษาชัดแล้วจึงตอบมาตามที่เห็นชัดนั้นในเรื่องในลักษณะนี้เรียกว่าเป็นการศึกษาภาวนาคือทำให้เกิดการที่จะเกิดความรู้ความแจ้งความชัดขึ้นมาจะต้องอาศัยการศึกษาทั้งนั้นภาวนาไม่ใช่ทำเหมือนกับหัวตอในมาทำมนุษย์ต่อหัวต่อมันจะรู้เรื่องอะไรมันไม่รู้จนกระทั่งมันเป็นหัวต่อภาวนาอยากใจร่วมภาวนาอยากใจสงบถ้าหากว่ายังอยากให้รวมอยากให้สงบอยู่ความอยากยังมีอยู่ในใจตราบใดความอยากอันนี้ล่ะมันจะทำให้ความสงบไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นละความอยากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ในใจละได้แล้วความสงบเกิดขึ้นในขณะที่ละความอยากได้ยังว่าอยากเห็นเทวดาไม่ยากเทวดาเป็นกายทิพย์เป็นของกายละเอียดให้ดูกายหยาบๆนี่ให้เห็นชัดตามความเป็นจริงเสียก่อนเห็นกายหยาบชัดตามความเป็นจริงแล้วเรื่องของกายละเอียดไม่ต้องปรารถนาถ้าหากว่าตาของเรามีที่จะเห็นได้มันหักเห็นเองแม้แต่อยากได้มรรคผลอยากถึงพระนิพพานก็ให้ตัดความอยากนั่นเสียตาก็มีความอยากอยู่มันอดที่จะไปโมเมไม่ได้โมเมเป็นอย่างนั้นโมเมเป็นอย่างนี้โมเมอะไรเป็นอะไรต่อมีอะไรในที่สุดก็คือไม่ได้เรื่องอะไรเรียกว่าความอยากมันเหมือนไฟกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเรื่องของความอยากเรื่องตัณหาทั้งหมดเหมือนกับไฟเผาหมดของแห้งก็เผาของสดก็เผาน้ำไฟมันก็ยังเผามันเผายังไงเผาจึงกระทันเดือดเผาจึงกระทันแห้งจึงว่าไฟมันเผาไม่เลือกตัณหามันก็เผาไม่เลือกเหมือนกันเผาจึงกระทั่งศีลตัณหามันก็เผาจึงกระทั่งศีลหมดเผาสมาธิตัณหามันก็เผาจนกระทั่งสมาธิไม่มีตกค้างเผาปัญญาเผาจนกระทั่งปัญญาเคยสว่างเคยใสเคยแจ้งมองเข้าไปมันมืดไปหมดความอยากมันเผาธรรมะเผาจิตเผาใจเผามรรคผลนิพพานความอยากเท่านั้นเผาละความอยากเสียให้หมดใจเป็นศีลละความอยากเสียใจเป็นสมาธิละความอยากเสียใจเป็นปัญญาละความอยากเสียใจเป็นมรรคผลที่ว่าความอยากอันนี้เป็นตัวอันตราย
อยากได้สำเร็จมรรคผลอยากได้เห็นเทพอยากเห็นเทวดาอยากอะไรก็คือตัวอยากนั่นแหละคือตัวอันตรายมีแต่ที่จะกดเจ้าของให้ต่ำลงไปให้มืดมนลงไปอย่างเดียวตราบใดที่ยังละความอยากในจิตในใจไม่ได้ความสว่างกระจ่างแจ้งไม่ต้องไปปรารถนาเพราะปรารถนามันก็ไม่เห็นผมก็ไม่สนใจจะดูขนก็ไม่สนใจจะดูเล็บฟันหนังก็ไม่สนใจจะดีดูกองเกิดกองแก่กองตายกองอริยสัจธรรมกองอริยสัจธรรมก็ไม่สนใจจะดูนี่อยากให้ใจเคลิ้มอยากให้ใจคลิ้มเคลิ้มจะได้เห็นเทพเห็นเทวดากิเลสมันฉลาดถึงขนาดนี้มันกล่อมคนโง่จนกระทั่งอยู่ในกำมือคนมันกล่อมคนโง่จนกระทั่งอยู่ในกำมือของมันได้กิเลสมันไม่ใช่เหตุมันไม่โง่นะบางทีมันกล่อมจนถึงพระกรรมฐานนี่กล่อมจนกระทั่งอยู่ในกำมืออย่าไปปรารถนาอะไรคุณงามความดีคุณธรรมมรรคผลนิพพานไม่ใช่อยู่ที่อื่นไม่ใช่อยู่ที่วัดไม่ใช่อยู่ที่วัดใดๆไม่ใช่อยู่ในประเทศใดๆไม่ใช่อยู่ในประเทศไทยไม่ใช่อยู่ในภาคอีสานไม่ใช่อยู่ในภาคเหนือและไม่ใช่อยู่ในประเทศอินเดียศรีลังกาที่ไหนดอกอยู่ในกองเกิดกองแก่กองตายกองนี้อยู่ในกองอริยสัจธรรมกองนี้ใครต้องการถึงมรรคถึงผลให้เอาใจสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับกองอริยสัจธรรมกองนี้กองมรรคกองผลกองพระนิพพานมีโอกาสที่จะเจอได้นี่เพราะอยู่ในกองอริยสัจธรรมกองนี้เองจึงว่ากิเลสนี่มันฉลาดจริงๆมันจูงจมูกมันจูงจมูกจูงมันจูงควายมันโง่มันก็มุ่งบนควายนั่นน่ะจูงไปไหนก็ไปจูงไปไหนก็ไปจูงไปไหนก็ไปนี่ไปแสวงหาอันนั้นดีอันนั้นดีอันนั้นดีนี่กิเลสมันโกหกหลอกลวงถึงขนาดนั้นมันจะโกหกหลอกลวงมันก็โกหกหลอกลวงได้เฉพาะคนโง่ควายถ้าหากว่ายังไม่เอาเชือกมาร้อยจมูกจูงไม่ได้นะควายเชือกร้อยจมูกก็จูงไปพระกรรมฐานถูกกิเลสจูงมันก็เหมือนกับควายที่ได้เอาเชือกร้อยจมูกเท่านั้นนี่เรื่องอะไรกรรมฐานเท่านั้นละกรรมฐานมันไม่ใช่เยอะโยมกรรมฐานโยมก็มีผมโยมก็มีขนโยมก็มีเล็บโยมก็มีฟันโยมก็มีน้ำสรุปแล้วพระกรรมฐานทั้งนั้นพระกรรมฐานไม่ใช่ห่มผ้าดำๆนี่ไปบินธบัตตามตลาดพระบินธบัตกรรมฐานผ้าห่มผ้าดำๆแบกตะพายกดแบกตะพายบาดแบกกดไปทำสถานีรถสถานีรถด้วนยนต์สถานีรถใต้สถานีดอนเมืองสถานีท่าอากาศยานนุ่นพระกรรมฐานมันไม่ใช่อย่างนั้นนะกรรมฐานเหมือนกันหมดใครไม่มีผมมีไหมใครไม่มีขนมีไหมใครไม่มีเล็บไฟมีไหมใครไม่มีฟันมีไหมใครไม่มีหนังมีไหมนี่กรรมฐานคืออะไรเกศาโลมานะข้าดันตาแต่โจใครไม่มีเกศาใครมีโลมาใครมีนักฆ่าใครไม่มีแต่โจแต่โจหนังมังสังเนื้อใครไม่มีเนื้อนี่อาถีกระดูกใครไม่มีกระดูกไม่ใช่หรอกจึงหมดพระธรรมฐานทั้งนั้นล่ะอย่าให้กิเลสมันจูงกิเลสมันจูงมันจูงควายนั่นแหละเห็นไหมล่ะไอ้ควายที่มันไม่ถูกเอาเชือกร้อยจะโวกระจุงไม่ได้หนาที่จูงได้ก็หมายเป็นควายที่เอาเชือกร้อยก็จูงไปจูงไป
ไปภาคเหนือจูงไปภาคใต้จูงไปภาคกลางจูงไปจนไปทางประเทศนอกจูงไปจนไปทางประเทศศรีลังกาอินเดียบุตรคิดแล้วก็เป็นเรื่องน่าคิดคิดแล้วก็เป็นเรื่องน่าสลดสังเวชคิดตามภาษาคนอะไรนะคิดตามภาษาคนไม่มีบุญไม่มีวาสนาบุญวาสนาไปต่างประเทศก็เขาไม่มีบุญวาสนาที่จะไปกราบสถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่ปรินิพพานมันไม่มีมันก็คิดตามภาษาเล่าสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าสถานที่ในตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสถานที่นิพพานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดก็คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้กิเลสดับเมื่อไรพระพุทธเจ้าเกิดมาได้เรานี่ก็เหมือนกันอันนี้สัจธรรมนี่ให้มันแจ้งประจักษ์ลงไปไม่มีอะไรที่จะดับกิเลสได้มีแต่อริยสัจจะทำเท่านั้นพุทโธเบิกบานขึ้นเต็มที่ในเมื่อกิเลสเบิกดับไปแล้วจะไปหาที่ไหนสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มีพระพุทธเจ้าเกิดที่ไหนก็เกิดที่ใจในขณะที่กิเลสมันดับพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ไหนตรัสรู้เมื่อกิเลสมันดับไปนั้นพระพุทธเจ้านิพพานก็หมายกิเลสดับไปขณะใดก็ขณะนั้นน่ะเรียกว่านิพพานแล้วแล้วสถานที่ประสูติตรัสรู้นิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ในเมืองอินเดียนั่นเหรอนี่หลักกิเลสถ้าหากเมืองอินเดียมันเป็นเมืองมรรคเพิงผลแขกมันก็ไม่เป็นแขกใช่ไหมล่ะแขกมันก็เป็นพระอรหันต์กันหมดนะแขกมันก็เป็นเทวดากันหมดพูดตามภาษาเราบ้าๆบอๆคิดตามภาษาของคนพุ่งสร้างใครอยากได้ยินได้ฟังก็มาคนไหนไม่อยากได้ยินได้ฟังอย่ามาใกล้เราไม่ปรารถนาคนพุ่งสร้างจะปรารถนาให้คนมาได้ยินได้ฟังได้ไงโอวันายิโกโอวันายิโกโอวันายิโกตรวจกันจนกระทั่งคอจะพังมันแตกก็พังแกมันตายก็พังนั่นนะมันใกล้จะตายเลยกันทุกคนหนึ่งมันยังหายใจอยู่เท่านั้นเดี๋ยวไม่หายใจมันผ้าพังไปหมดแล้วโอ้วันนี้โกเห็นน้อมมันเข้ามาน้อมเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นั้นเป็นความสัตย์ความจริงทั้งนั้นนี่จะทรงไปทรงไปทรงไปมันจะไปเห็นอะไรที่มีกิเลสมันจูงไปน้องเข้ามามันก็ไม่เข้าน้องเข้ามามันก็ไม่เข้ามันจะเข้ายังไงกิเลสมันดึงไปกิเลสมันค้ำเอาไว้มันข้างในมันก็ไอ้มันก็ค้ำข้างนอกมันก็ลากไปแล้วมันจะเข้ามาได้ยังไงข้างในมันทำไมมันก็ดันออกไปข้างนอกก็จูงออกไปดันออกไปไหนดันออกไปหาอาหารมาให้มันอะไรที่เขาว่าดีมันก็อยากได้สัมผัสนั่นแหละออกไปหาให้มันออกไปหาอาหารโอ้คิดแต่ก็เป็นเรื่องน่าสลดสังเวชยิ่งว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดและเป็นผู้ที่เป็นประโยชน์แก่โลกอย่างยิ่งในเมื่อผู้ใดเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างยิ่งในเมื่อท่านผู้ใดเข้าถึงพระธรรมพระสงฆ์เป็นใครเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างยิ่งในเมื่อท่านผู้ใดเข้าถึงพระสงฆ์เข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระสงฆ์นั่นเข้าถึงพระศาสนาเข้าถึงพระศาสนาแล้วกิเลสมันเข้าไปใกล้ไม่ได้พุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะอานุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กำจัดกิเลสตัณหาออกจากจิตจากใจได้หมดแล้วกิเลสตัณหาภายนอกมันจะมาเข้ามาได้ยังไง
ม้แต่กิเลสปัญหาภายในมันก็ยังขับไล่มันก็ยังกำจัดออกได้ข้าศึกที่อยู่ภายในก็ยังกำจัดออกยังให้หมดให้สิ้นได้และข้าศึกภายในมันจะกล้าเข้ามาหรือเรียกว่าพุทธานุภาเวนะอำนาจของพระพุทธเจ้าธรรมานุภาเวนะอานุภาพของพระธรรมอานุภาเวนะพระสังฆานุภาเวนะอานุภาพของพระสงฆ์ไม่มีอะไรที่จะมาเสมอเหมือนอะไรที่จะมีอานุภาพเดชานุภาพสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างจะกำจัดจะขับไล่กิเลสข้าศึกที่มันฝังลึกอยู่ในจิตใจให้มันหนีไปไม่มีมีแต่พระพุทธเจ้ามีแต่พระธรรมพระสงฆ์และมีแต่อริยสัจธรรมเท่านี้เป็นหลักการที่จะเดินเข้าไปถึงคำว่าพระพุทธเจ้าคำว่าธรรมะคำว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นให้พากันฟังให้มันชัดหูมีใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้หูมันก็หูอะไรหูกระทะนี่ตาก็มีมันตาบอดหูมีหูหนวกเดี๋ยวนี้ตาบอดหูหนวกมีเยอะพระกรรมฐานห่มผ้าดำดำมันเป็นตาดำหน้าโมโหจริงๆนะเดี๋ยวบวชเป็นพระกรรมฐานทั้งทีโลกเขายกมือสาธุการเป็นครูเป็นอาจารย์ยังโง่ที่เลสอันนี้มันใช้ได้ที่ไหนตายที่ยังดีกว่าอยู่ทำไมตายมันแล้วไปเลยมันไม่เป็นที่น่าอับอายขายหน้ามันไม่เป็นเยี่ยงอย่างมันไม่เป็นเยี่ยงอย่างมันไม่เป็นตัวอย่างที่เป็นไปในทางหายนะแก่พระศาสนาเขาพูดอย่างนี้ใครจะวัตถุทิมาใครจะวามานะใครจะวิธีวิวากิเลสปว่าไปเลยเราพอละพอในการที่จะให้คนมาใกล้พอในการที่จะให้คนมาได้ยินได้ฟังเดี๋ยวนี้กลัวคนเข้ามาเกี่ยวข้องกลัวความเจริญมีแต่ที่จะหนีมีแต่ที่จะหนีใจมันเป็นอย่างนั้นจะว่าเป็นกิเลสก็ใช่ถ้าผมวิปปวนตัณหาเหรอไม่อยากให้มันเปลี่ยนใครจะไหวงั้นก็เธออันนี้มันเป็นเรื่องของเราความจริงเอาความจริงมาพูดจะเสียหายอะไรเราไม่ได้พูดตัวอวดไม่ได้พูดตัวอะไรนอนฟังไม่ได้เสียงตึงตึงตังตังตึงตึงตังตังตึงตึงตังตังนั่งใจมันมืดใจมันบอดมีแต่คำหามีแต่คำหามีแต่คำหาจมูกมันยังบอดอีกนั่นอยู่นี่ของเหม็นของหอมมันก็ไม่รู้คำกองขี้บางทีมันก็ยังไม่รู้นะอยู่นี่คนจมูกบอดมันจะไปรู้อะไรตายังหนุ่มบอดอีกหูมันยังหนุ่มอีกคำกองอุจจาระมันก็ยังโอ้อันนี้เหมือนกับข้าวหนมไอ้อะไรนะขนมติดปูนสังขารทั้งหลายสิ่งที่สัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอันนั่นเป็นสังขารทั้งหมดนี่เป็นสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วดับไปสังขารที่เป็นส่วนนามความไหวตัวการไหวตัวของจิตนั่นคือสังขารก่อตัวสังขารที่ก่อตัวขึ้นทั้งหมดอันนั้นก็เป็นของที่ไม่เที่ยงอันนั้นก็เป็นของที่เกิดขึ้นมาแล้วก็จะดับไปให้มันเห็นชัดเห็นชัดตรงไปมันจะเกิดอย่างไรมันก็เรื่องของสังขารเกิดทั้งเรื่องของสังขารเกิดทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่รู้มันนี่ไม่เห็นมันนี่ไม่เห็นไม่รู้ตัวมันไม่เห็นตัวมันสังขารตัวนั้นล่ะมันเป็นตัวอันตรายมันนึกยังไงใจของเรานี่มันจะ
มันจะรับรู้หรือมันจะสัมผัสในเมื่อมันรับรู้มันสัมผัสใจของเรานี่แหละมันจะเป็นไปตามที่มันคิดมันปรุงนั้นธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตคำว่าจิตตัวนี้คือจิตตสังขารการกระเพื่อมของจิตการไหวตัวของจิตตัวนั้นคือตัวสังขารให้รู้ชัดเห็นชัดให้รู้ชัดเห็นชัดขนาดใดขนาดหนึ่งความปรุงความแต่งนั้นจะดับทันทีความปรุงความแต่งอะไรแต่งมันดับและมันไอสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าใจของเราได้สัมผัสเกิดความยินดีได้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของมีอยู่ทั้งนั้นใจของเราอยู่กับใจเราจะไม่เห็นได้ยังไงใหญ่ใจของเราอยู่กับใจใจเคลื่อนไหวไปยังไงเราจะไม่เห็นได้เหรอเราก็ต้องเห็นใช่ไหมนี่ใจมันไม่อยู่กับใจนี่ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ต่างประเทศมุ่นสหรัฐพุ่นไหนก็ไม่รู้อินเดียนู่นศรีลังกานู่นคำหัวของเจ้าของกรรมฐานมันไม่สนมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนมันไม่อยู่ในกองอริยสัจธรรมนี่เหรออะไรมันจะเป็นธรรมที่เรียกว่าขัดเกลากิเลสมันมีแต่อริยสัจธรรมเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ไม่เห็นว่าอะไรสถานที่ไหนจะเป็นสถานที่ทำให้กิเลสมันสึกมันหรอมีแต่กิเลสมันจะเพิ่มขึ้นของมันได้รับประทานอาหารที่โอชารสคือสิ่งที่มันต้องการสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการพระพุทธเจ้าเทศนามีแต่ยังเข้าหาสัจธรรมของจริงยังเข้าหาอริยสัจธรรมเพราะมีอยู่เท่านี้จะเป็นธรรมเครื่องทำลายข้าศึกคือที่เหลือได้นอกจากอันนี้ไม่มีเพราะสัตว์โลกทั้งหมดที่มันหลงมันก็หลงกองอริยสัจธรรมนี้หลงอริยสัจธรรมไม่ใช่หลงอะไรหลงกองเกิดหลงกองแก่หลงกองตายหลงกตัญหากามตัญหาภวตัญหาวิภพตัญหาเป็นตัวเป็นตนหลงว่าเป็นตัวเป็นตนหลงตัวสังขารที่เกิดขึ้นมามีความต้องการมีความปรารถนาว่าเป็นตัวเป็นตนมันหลงอะไรเนี่ยหลงอริยสัจธรรมทั้งนั้นมีแต่อริยสัจธรรมเท่านั้นจะเป็นธรรมที่ทำลายความหลงได้ในเมื่อความจริงมันจริงอย่างนี้อ่ะแล้วจะไปลุกคำอะไรกันธรรมะของพระพุทธเจ้าแทนองค์พระพุทธเจ้าสอนแจ้งประจักษ์อย่างนี้เราจะไปฟังดักกิเลสเรามันก็มีแต่จะมืดจะบอดเพิ่มขึ้นหนักขึ้นไปทุกวันเท่านั้นมีบุญอะไรขึ้นมานี่คำว่าบุญในวัดบุญอะไรก็ช่างต้องมีหัวหมอคือกิเลสตัวใหญ่ตัวหมอใหญ่นี่มองหาช่องทางที่จะได้ผลประโยชน์พอเลิกจากการบุญน่ะได้เท่าไหร่นั่นได้เท่าไหร่การกุศลกลายเป็นธุรกิจกลายเป็นธุรกิจกลายเป็นขายบุญมันเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชเครื่องใหญ่นี่สักคันใหญ่นี่ไม่รู้มันกี่เครื่องสนั่นหวั่นไหวไปหมดอันนี้ก็ยังคอยยังทั่วในว่ามีไว้เพื่ออัดเพื่อทำตรงนั้นก็จอหนังตั้งไว้ตรงนั้นก็ลงลิเกลงละครตรงนั้นก็ยังลงมวยตรงนั้นก็ยังลงอะไรดวงเทพเอกเออันดวงอะไรเขาอ่ะเราก็เรียกเขาไม่ใครจะเป็นเสียงสนั่นหวั่นไหวไปหมดใครก็อยาก
แข่งขันดึงคนมาเอาเสียงดังๆแล้วดึงรวมสิ่งเหล่านี้รวมอยู่ในวัดนี่หรือการทำให้พระศาสนาเจริญเหมือนกันจึงมีความเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าไม่ถูกกับที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้เป็นคำสอนเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ลูกหาพระเทวทัตนี่รู้สึกว่าหยัดหนาในสายในความรู้สึกของเราบางทีประกวดนางงามประกวดเทพีประกวดในวัดก็มีประกวดนางงามประกวดเทพีก็รู้อยู่นี่การนุ่งการผมมันเป็นยังไงเอาไปประกวดในวัดเพื่อต้องการให้คนเข้าวัดคนเข้าไปเที่ยวในวัดแล้วก็ยังมีบางทียังมีการเก็บขาตัวอีกเอาเงินบำรุงวัดเอาเงินอย่างนี้มาบำรุงนะถึงจะได้เงินก็จริงเอาเงินมาอย่างนี้มาบำรุงวัดวัดนั้นก็ไม่เป็นมงคลหรอกเงินเหล่านี้บางทีเป็นอันตรายแก่ผู้ใดสักเทวดาสาปแช่งจัดตัวเป็นมิจฉาทิฏฐิเดียวไม่เป็นธรรมในการแสวงหาต้องคิดต้องอ่านอยู่เสมอเรื่องเหล่านี้มันผ่านมาในความรู้สึกเพราะตาเรามีเพราะหูเรามีมองไปทางไหนแล้วก็มองอะไรอะไรมีสัมผัสตาเราก็เห็นอะไรมาสัมผัสหูเราก็อีกก็ไงก็รู้